ขำกระจายวันหยุดและสร้างรอยยิ้มส่งท้ายวันแม่ไปกับเราตัวแม่สุดซีดและหนุ่มจี๊ดสุดแซ่บสนุกไปกับความมันและหาไปพร้อมกันกับคำถามที่ว่าราศีใดในช่วงนี้มีเกณฑ์จะเป็นหมาหัวเน่าแล้วราศีใดจะมีแต่เรื่องดราม่าพร้อมกับ2พิธีกรสุดฮาพี่ลิงพี่หนูแหม่มไปพบกับพวกเขากันเลยครับค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ศึก12ราศีค่ะศึกนี้ศึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนเช็คดวงกับเราที่นี่ที่เดียวคุณผู้ชมขาก่อนใครแม่นที่สุดในประเทศไทยดิฉันขอคอนเฟิร์มครับผมเมื่อวานเป็นวันแม่ครับผมเพิ่งผ่านมาทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าพาแม่ไปทานข้าวกอดหอมกราบบอกรักไม่ใช่เฉพาะวันแม่เมื่อวานเท่านั้นทุกวันก็บอกแล้วพูดวีรกรรมตอนเด็กมั้ยอดีตดีกว่าเจ้ทำอะไรเจ้ทำอะไรเอาเด็กอดีตแค่ไหนนานแค่ไหนเด็กชาติที่แล้วชาติที่แล้วจำไม่ได้ก็เอาชาตินี้สิตอนเป็นเด็กน้อยเป็นเด็กน้อยตอนเด็กๆมีวีรกรรมแลกคนละเรื่องขโมยตังค์แม่อยากได้ตังค์ไปกินขนมแล้วแม่จับได้ไหมโอ้โหจะเหลือล่ะคะคุณขาเด็กๆเวลาทำอะไรเนี่ยมันหนีผู้ใหญ่ไม่พ้นหรอกค่ะจับได้ปีตบซะฟันร่วงเลยค่ะจากนั้นก็ไม่ทำอีกขโมยทุกเดือน ของผมอะไม่มีแต่คนที่จะมาเนี่ยมีแน่ๆบ้าเขาเป็นคนดีทั้งนั้นอันนั้นน่ะไม่มีเหรอเราเนี่ยไม่มีเราเนี่ยเธอก็มาเลยดีกว่าเอามามาดูแล้วกันว่าเขามีวีรกรรมตอนเด็กไหมอ้าวตัวแม่สุดซีดปะทะหนุ่มจี๊ดสุดแซ่บคนคงจะได้อิ่มเอมใจกับการพบคุณแม่กับการเป็นคุณแม่เมื่อกี้เรากำลังเล่าวีรกรรมของเราค่ะเราเล่าวีรกรรมตอนเด็กทุกคนมีไหมคะไอตุ๋ยมีวีรกรรมไหมฮะไม่อาบน้ำนี่เราอาบน้ำเราเป็นคนชอบอาบน้ำใช่ค่ะก็คืออาบน้ำแค่ปีละครั้งตอนเด็กไม่เข้าใจว่าแบบแม่จะชอบเข้ามาตรวจว่าเราอาบน้ำหรือยังถ้าเราบอกว่าอาบน้ำแล้วพื้นห้องน้ำแห้งก็เราจะโดนตีแล้วเมื่อก่อนก็เป็นสบู่ก้อนอาบน้ำแล้วบอกว่าสบู่อาบแล้วพื้นไม่แห้งแล้วมาดูที่สบู่แห้งโดนตีเราอาบน้ำเสร็จตัวเราเปียกแล้วเราไปใส่ชุดนอนแม่มาทำอะไรไหมคะตีตัวยังเปียกแล้วยังมาใส่ชุดทำไมต้องเช็ดไม่ซับมาต้องเช็ดให้แห้งแล้วอาบว่าแม่ตอนแรกหนูตัวแห้งแล้วแม่หนูไปอาบน้ำวีรกรรมที่น่าจดจำโย่งเลือดตูมเหรอครับคือตอนเด็กๆต้องบอกว่าคุณแม่เนี่ยเป็นแบบแม่ค้าเราก็ช่วยคุณแม่แบบเป็นเด็กดีมากตอนออกเนี่ยแม่เบ่งกี่วันอะคือมันยาวตัวมันยาวมากคือแม่จามมาพรวดออกมาแล้วแม่ก็บอกว่าหมอเตรียมขี้เถ้าไว้ได้เลยไว้ทำไรคะไว้ยัดปากคือตอนที่ตุ้มคลอดมาตุ้มหนักแบบ4โลเลยนะหนักตรงไหนเป็นพิเศษว่าหนักตรงไหนเป็นพิเศษว่าหนักมากหนักแม่หนักใจมากแม่คือแม่หนักใจแต่มาตุ้มมันหนักแผ่นดินมากอามิกมีไหมลูกอามิกมีวีรกรรมคือจะโดนแม่ตีเวลาดื้อมากๆแล้วเราก็คิดว่าเราฉลาดกว่าแม่ก็เลยบอกคุณแม่ครับอย่าเพิ่งตีเราเดินขึ้นมาข้างบนยัดผ้าเช็ดตัวไป 3-4 ผืนน่ะแล้วคิดว่าแม่ไม่มีทางรู้แล้วก็เดินลงมาพร้อมตีเลยครับกลายเป็นแม่ขำแล้วหลังจากนั้นแม่ไม่ตีอีกเลยพี่หนึ่งละครับพี่หนึ่งเคยเป็นเด็กด้วยเหรอพี่หนึ่งนี่น่าจะรักดนตรีตั้งแต่เด็กใช่ครับตอนเด็กๆแม่บอกว่าโดนตีทุกวันเพราะว่าชอบไปเอาจานชามที่มาเคาะแล้วมันแตกทุกวันเอางี้มาตูมก็มากินนะครับเคาะจานเคาะอะไรเงี้ยมาตูมไม่ใช่หมาค่ะแล้วยังไงตีชามกระมังจานเช่นตีไงแล้วก็ไม่มีตังเรียน
ก็เลยมาลองฟังเพลงแล้วก็ลองเอาจานชามมาเคาะเล่นทุกวันแล้วมันเป็นเปียโนได้ยังไงก็ไปดูชาวบ้านเขาเล่นแล้วก็จำจำมาเก่งสมกับชื่อหนึ่งจักรวาลนะครับหนึ่งเดียวในจักรวาลเพราะในจักรวาลไม่มีคนอื่นอยู่แล้วนอกจากพี่ปั้นจานพี่ปั้นจานตอนไปออกรอบกับคุณพ่อตอนนั้นไปเป็นครั้งแรกที่คือไปหลายรอบแล้วแต่ว่าเป็นครั้งแรกที่คุณพ่อให้ขับรถกอล์ฟรถกอล์ฟแล้วคุณแม่ก็นั่งอยู่ข้างผมก็ลงจากเนินสปีดเลยลบสปีดเลยปั๊บผมก็ที่จริงผมไม่ได้หักศอกอะไรผมเทโค้งยาวๆขึ้นนั้นไปทีคือแม่กิ้งผมมาทำใจแม่ผมมากคือแม่ผมตัวอ่อนมากเขาม้วนแล้วเขาเก็บคอแล้วเขากิ้งเก็บคองอเขาแล้วแม่ยืนขึ้นมาแม่ก็ยืนมาลูกทำอะไรของลูกเขาก็แบบว่าไม่ต้องขับแล้วนะไม่ต้องขับแล้วโอ้โหวีรกรรมตอนเด็กของแต่ละคนนี้แสบไม่เบาเลยจริงๆเรียกได้ว่าทำคุณแม่ปวดหัวกันไม่น้อยเอาเป็นว่าพักเรื่องแสบๆไว้เท่านี้ก่อนแล้วไปพบกับศึกข้อแรกของเรากันเลยดีกว่าเปิดศึกข้อที่1ราศีใดในช่วงนี้มีเกณฑ์จะเป็นหมาหัวเน่าว่าราศีกันครับพี่มิกครับทำไมครับผมคือสันนิษฐานเอาจากว่าตอนนี้พี่มิกก็เหมือนแบบแน่นอนลูกกำลังโตด้วยไงฮะน้องกำลังโตคือตอนนี้ขวบเดียวเป็นวัยที่กำลังน่ารักดูใน IG แล้วน้องมีพัฒนาการที่ดีแล้วก็น่ารักมากแล้วพี่เบนก็รักลูกหนักมากคือพ่อเขาจะไปเกเรวราชข้างนอกจะไปที่ไหนงานเขาไปทำงานลูกจะไปต่างจังหวัดอะไรพี่เบนไม่เคยโทรจิกไม่เคยโทรถามไม่เคยสนใจเพราะโฟกัสแต่กับลูกคือตอนนี้พี่มิกคือหมาหัวเน่าครับนี่บรรจันตอบว่าราศีเมษครับพี่หนึ่งจักรวาลตามเพราะเราเหมือนเราเล่นหวยครับคืองวดนี้เราไม่ถูกครับผมเราก็ยังต้องตามเลขเบอร์ต่อเบอร์นี้ต่อไปก็คิดว่าน่าจะใช่คิดว่าน่าจะใช่ตามหัวมานั่นแหละตามมานั่นแหละน้องแก้วมังกรตอบว่าราศีเมษครับพี่สมจิตนะครับครับพี่หนึ่งลูกพี่หนึ่งคิดว่าการที่เราได้สร้างความร้าวฉานให้กับครอบครัวของพี่หนึ่งโดยการเอาเรื่องจริงมาเล่าแล้วหลังจากนี้ไปแสดงว่าหนูเคยเห็นเหมือนที่พี่เห็นใช่ไหมภรรยาเราถึงเล่าเรื่องจริงไงเกิดอาการงอนกันบ้านไหนบ้านไหนงอนบ้านไหนเนี่ยพี่หนึ่งจะต้องได้นอนโซฟานอนหน้าห้องน้ำนอนกรงหมานอนหน้าบ้านคุณอย่าไปพูดทุกวันนี้ก็นอนอย่างนั้นอยู่พี่ปูตอบว่าครับหลายข้อแล้วนะมันต้องโดนสักข้อสีเมฆครับพี่หนึ่งจักรวาลครับเพราะเมื่อกี้ผมเห็นเลยกับตาว่ามันไปนั่งทำเพลงอยู่คนเดียวไม่มีใครช่วยเหลือเลยจริงๆแล้วนั่งทำเพลงอะไรทำเพลงอะไรมันเป็นดนตรีใหม่เหรอตกลงทำอะไรพี่แกตกลงทำอะไรทำงานอาจจะเป็นไปได้ครับผมพี่คิมค่ะพี่คิมตอบว่าราศีเมษครับพี่หนึ่งด้วยพี่หนึ่งเยอะมากเลยเพราะว่าเอาเป็นสาระนะฮะเอาเป็นสาระอ้าวถ้าจะมานี่ยังไม่มีสาระยังไม่มียังไม่มียังไม่พูดอะไรเป็นสาระเลยจริงๆแล้วด้วยความที่ดูจากอาจารย์หนึ่งเป็นคนที่มีบริวารเยอะแยะเพราะว่าชอบช่วยคนคนนู้นไม่มีงานคนนี้ไม่มีงานอะไรเงี้ยนางจะช่วยแล้วนางก็จะเลี้ยงคนไม่ค่อยขึ้นแต่นางจะเป็นคนที่เวลาแบบใครทำไม่ดีกับนางแล้วเวลามาเจอหน้านางจะด่าตอนโกรธด่าน้อยใจร้องไห้มั่งแต่พอเขามาขอโทษนางก็หายแล้วให้งานก็อีกคือมันเจ็บไม่จำไม่คนอย่างเงี้ยใจข้างในใจทองคำใจพระเป็นนิสัยแบบนั้นข้างนอกรูปชั่วตัวดำไปงั้นเลยใจเป็นพระเรียกเขาว่าเงาะป่าเงาะนางเลี้ยงคนไม่ขึ้นนางอาจจะเวลามีภัยมีปัญหาเกิดขึ้นมานางอาจจะกลายเป็นหมาหัวเน่าได้ไม่ร้องนะพี่หนึ่งมันผ่านไปแล้วไม่เป็นสาระไม่ร้องเขาแค่คาดเดาโอ้อย่าเพิ่งทำหน้าเศร้าแบบนั้นสิครับพี่หนึ่งอาจไม่ใช่พี่ก็ได้ช่วงหน้ามาพบกับความสนุกของเรากันต่อและมาร่วมลุ้นไปด้วยกันว่าใครกันนะที่ช่วงนี้จะเป็นหมาหัวเน่าพักสักครู่ครับเขาบอกว่าพี่โซเฟียจะเป็นหมาหัวเน่าใช่เป็นหนูไม่ยอมพูดเลยเหงาไหม
อ๋อไม่เหงาไม่เหงาถ้ามีเราก็ไม่เห็นอดตายนะคุณเราสำคัญที่สุดถ้าเรามีตังนะเราไม่ต้องไม่กลัวอดตายนะความต้องไม่มีไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่มีตังถึงอดตายเหรอ